วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้ว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับในวันพุธที่25พฤษภาคม2565ท่านอาจารย์ประณีตดิษฐยศรินทร์ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่คณะผู้บริหารร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวนกว่า200ชุดให้กับประชาชนทั่วไปณบริเวณลานหน้าพระพิฆเนศหน้าประตูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยการมอบในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครบรอบ25ปีและเนื่องในโอกาสครบรอบ84ปีครุบูชนี84ปีท่านอาจารย์ประณีตกิจยศรินทร์สำหรับถุงยังชีพกว่า200ชุดประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่จะเป็นต่อการดำรงชีพสามารถลดภาระและประคองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อาทิน้ำตาลทรายน้ำมันปลากระป๋องมาม่านอกจากมอบให้กับประชาชนทั่วไปแล้วยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนในเครือรวมถึงพนักงานเทศบาลคอหงโดยรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาทวันนี้เป็นวันดีมากค่ะพวกเราทุกคนแม่บ้านโมหัดใจดีใจที่ท่านอาจารย์ได้มอบถุงยังชีพให้ทุกๆปีท่านมอบให้ทุกปีค่ะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราแม่บ้านทุกคนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะดีใจมากค่ะบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยประชาชนที่ต่างมารอรับเป็นจำนวนมากแต่ทุกคนต่างอยู่ในกฎระเบียบที่กำหนดให้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดแม้ว่าอากาศจะร้อนสักเพียงใดแต่บรรยากาศอบอวลไปด้วยความอุ่นใจความเอื้ออาทรที่สร้างความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับอีกด้วยครับค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดช่วงนี้ทุกคนลำบากมากอะค่ะมันเป็นทั่วๆไปของทุกคนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าประเทศไหนๆเหมือนกันทั้งสถานการณ์โควิดถึงเนี่ยวันนี้ได้ทราบข่าวเรื่องที่ว่าโมหัดใหญ่อะค่ะก็แจกของครบรอบ25ปีของมหาวิทยาลัยนะคะดิฉันและทุกคนที่มาเอาดีใจมากเลยค่ะก็รีบมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆ ท่านของมหาวิทยาลัยนะคะและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยค่ะที่มาช่วยสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ให้ความสะดวกกับผู้ที่มาเอามากเลยค่ะดิฉันกราบขอบพระคุณแทนทุกๆคนนะคะดิฉันดีใจที่สุดเลยค่ะรู้สึกตื่นตันมากค่ะภูมิใจนะคะที่ว่าได้มาช่วยเหลือตรงจุดนี้นะตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่การเป็นอยู่ก็ลำบากนะคะข้าวของก็แพงขึ้นเยอะนะคะและรู้สึกขอบคุณมากๆตรงจุดนี้วันนี้นะคะที่โรงเรียนมหัดใหญ่วันนี้ที่ว่าได้ช่วยเหลือผู้สถานการณ์ที่ว่าตอนนี้ทางประชาชนก็ลำบากเยอะนะคะขอบคุณมากๆค่ะจากใจปุ้มปิติมากมันจะร้องเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูขอเป็นพี่ผู้ชายสักรอบนึงก็ได้ครับขอบคุณครับที่ได้มาจุดนี้นะและช่วยประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนนะครับไอเศรษฐกิจโควิดแบบนี้ครับขอบคุณครับมหาวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว HU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการจะนำกิจกรรมและเรื่องราวดีๆมาฝากติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ